ใช่นะ point of view จริงๆนะฮะที่ผมพูดมาตลอดไอ้ตรงนี้นะคือต้องจะต้องรู้สึกอากาศนะแม้จะมองไม่เห็นเมื่อเวลาเราเสพอากาศแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเอาแบบง่ายๆประมาณ 10% เนี่ยงับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนนั่นนะครับนั่นถือว่าง่ายๆนะเข้าสู่ประตูของสิ่งที่กำลังพูดนี้โดยการงับอากาศให้มีความร้อนขึ้นมาในร่างกายเราครับไอ้ตรงนี้แหละครับทำไปเถอะครับผมจะมองเห็นอนาคตข้างหน้าเนี่ยมนุษย์จะเพียงพร้ำกับไอ้เจ้าตัวเล็กก็คือเชื้อโรคเชื้อรามันจะมารบกวนรังแกมนุษย์นะวันนี้เขาพากันเรียกว่าอีโบลาบ้างไวรัสโคโรนาบ้างไม่ได้พูดเล่นนะลำพังลุงไม่ได้กลัวมันเลยนะให้ทราบไว้ครับลุงอยู่คนเดียวไม่ได้งั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่รับอยู่ด้วยกันครับที่ลุงพูดไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะให้รู้จะถูกรบกวนรังแกหนึ่งก็คือไวรัสไม่ต้องบ้าให้นามสกุลมันก็ได้ให้ชื่อมันไวรัสทุกวันนี้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมนุษย์ขึ้นต้นโดยไวรัสทั้งนั้นเลยไวรัสไข้หวัดไวรัสหมดนะครับไข้หวัดเล็กไข้หวัดน้อยไข้หวัดใหญ่นะคนไหนที่มีสิ่งนี้เขาอยู่ในตัวมันจะปวดตัวครับจะปวดเนื้อปวดตัวปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกกระเดี่ยวปวดได้หมดนะครับปวดหัวปวดเฮดปวดสารพัดปวดมีแค่นี้เองเป็นตัวเริ่มต้นทำให้เรารู้ว่าในร่างกายเรามีไวรัสที่เขาว่าทำไมลุงจึงไม่เคยปวดเนื้อปวดตัวเลยเพราะว่าลุงไม่มีไวรัสที่เขาว่าอยู่ในตัวกันแล้วกันอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับยังไม่พอนะฮะสิ่งที่ลุงกำลังพูดอยู่ตรงนี้นะคนไหนไม่มีหรือว่ามีน้อยมันจะไปเพียงพร้ำกับสิ่งที่มองไม่เห็นหนึ่งในนอกจากไวรัสแล้วก็คือคลื่นครับคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยโคตรจังเลยนะหนักจริงๆครับบอกให้ก็ได้หนักจริงๆหนักมากๆเลยครับเสร็จแล้วก็มาลงเรื่องสุขภาพของแต่ละบุคคลถึงแต่ละบุคคลพยายามรับครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายเลยนะครับลุงให้ฟรีๆเปล่าๆเลยนะครับผ่านจอเนี่ยใช่ไหมครับนะสิ่งนี้นะครับที่จะฝึกปรือให้ได้ช่วยตัวเองให้ได้แล้วก็ต้องช่วยผู้อื่นเขาได้จึงจะอยู่ด้วยกันได้มนุษย์เลยครับผมว่าไม่เหลือนะไม่เหลือจริงๆครับนะเจอไวรัสตัวเราไม่เจอลูกหลานแล้วก็เจอครับพ่อแม่ปู่ย่าเราเจอหมดไม่มีเหลือครับกว่าตกทะเลหมดนะจะทำอะไรก็ไม่ได้หรอกไอ้ที่เขาว่าอะไรนะวัคซีนเนี่ยเดี๋ยวมันพัฒนาต่ออีกครับบอกให้ทราบไปของเก่าเอามาใช้ยังไม่ได้ผลของใหม่ต่อไปอีกไม่มีเหลือไม่มีจุดจบแน่นอนต่อไปนี้เรื่องของไวรัสมันถึงยุคมันพี่เอ๋ยมันถึงยุคดังที่พระพุทธเจ้าทำนายเอาไว้อะครับพุทธทำนายเอาไว้เนี่ยมันจะร้อยรอไปเรื่อยมันจะเลขร้องเลขลงมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมันเหมือนกับเร่งรัดให้ผู้คนเข้าใจในสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงเนี่ยเรื่องของรู้สึกไม่รู้สึกที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์อย่าลืมนะอีกครั้งหนึ่งนะฮะยกตัวอย่างนี้มันง่ายที่สุดแล้วไอ้ความร้อนเนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ดวงอาทิตย์เห็นไหมมันมีความร้อนปล่อยความร้อนมาแต่มันเป็นความร้อนก็คือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์
จึงทำให้เรารู้สึกตัวว่ามันร้อนเหมือนกับไฟแช็กเป๊ะเลยนะถ้าศึกษาเข้าไปในจริงๆนะพูดกันแค่3คำที่เขาเรียกว่าโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนครับก็จะรู้ว่าเรียกชื่อมันก็ได้นิวตรอนนะครับเอาชื่อมันมาเรียกนะตรงนั้นคือตัวที่ไร้ความรู้สึกส่วนโปรตอนกับนิวตรอนอันนี้ทำให้เรารู้สึกบวกลบบวกลบหรือที่เขาพากันเรียกว่าประจุไฟฟ้านั่นเองครับเขาไม่ใช่เรานะใช่นะเขาพากันเรียกว่าประจุไฟฟ้าลบก็คืออิเล็กตรอนบวกคือโปรตอนเห็นไหมฮะลุงพูดนี้พอฟังท่านเข้าใจนะเอาความเข้าใจครับยุคนี้มันยุคความเข้าใจไม่ใช่ยุคความเชื่อนะครับถ้ายุคความเชื่อก็ยังขาดปัญญานะครับความเชื่อนะความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดแต่ถ้าหากว่าเชื่อโดยที่ไม่สามารถที่จะสัมผัสมันได้จริงก็แปลว่าขาดปัญญาเมื่อขาดปัญญาแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะป้องกันนั่นเองนะป้องกันไวรัสได้หรือว่าป้องกันคลื่นได้นะครับนานมาถึงวันนี้มันเป็นเรื่องราวของการเข้าถึงนะครับเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะมันมีลุงออกที่พยายามที่จะอธิบายขยายความชี้แนะชี้นำยกตัวอย่างให้เข้าใจครับสิ่งนี้แหละฮะที่ลุงบอกว่านี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ครับองค์ความรู้ใหม่เลยแหละครับในศตวรรษที่21นี่เองนะครับนะคนไหนที่เข้าใจตรงนี้ได้ดีนะคนนั้นก็จะรู้ว่าอ๋อพลังงานศักดิ์มันเป็นยังไงพลังงานจนมันเป็นยังไงใช่ไหมไม่รู้ถ้าเข้าถึงเนี่ยนะเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็คือสิ่งเดียวกันกับที่เขาเรียกว่าพลังงานศักดิ์สิ่งเดียวกันที่เขาเรียกกันว่าพลังงานจนเหมือนกันเป๊ะเลยย้ำเข้าถึงนะฮะเข้าถึงนะคำว่าเข้าถึงมันเลยความเข้าใจนะครับไม่รู้ไว้เลยความเข้าใจความเชื่อจะไม่เข้าใจถึงแม้ว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดแต่ความเชื่อไม่ใช่ความเข้าใจใช่ไหมงั้นสิ่งที่ลุงกำลังพูดเนี่ยมีความเข้าใจเท่านั้นจะพาเข้าสู่การเข้าถึงจึงจะรู้ว่าเฮ้ยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันสุดยอดขนาดนี้เฉลยที่ลุงก็พยายามบอกว่ามันซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในความร้อนซ่อนในความร้อนเนี่ยจริงๆความร้อนที่เราเห็นเปลวไปเนี่ยนี่แหละคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไอ้ตัวที่มันบริสุทธิ์เนี่ยมันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของความร้อนตรงนี้ใช่มั้ยซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของความร้อนที่มันปล่อยมาเป็นเปลวเนี่ยศูนย์กลางมันจะไม่ร้อนแล้วใครล่ะเข้าถึงศูนย์กลางตรงนั้นน่ะครับเหมือนอะไรเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยศูนย์กลางมันจะไม่ร้อนครับเหมือนโลกใบนี้ศูนย์กลางของโลกใบนี้จะไม่ร้อนครับศูนย์กลางของ
อนุภาคก็คือนิวตรอนเนี่ยจะไม่ร้อนครับไอ้ที่เขาบอกว่านิวตรอนนี้มันเป็นอะไรเป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุก็แปลว่าเป็นอนุภาคที่ไม่รู้สึกรู้สาหาอะไรเลยเงี้ยถ้าจับแยกแล้วจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยก็ร้อนนิวอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนถ้าจับแยกโปรตอนกับอิเล็กตรอนจากกันเนี่ยนิวตรอนหายไปไหนก็ไม่รู้กลายเป็นนิวทริโนไปเลยหายแป๊บก็ไม่มีตัวตนไงภาษาพุทธศาสตร์ก็คือไม่มีอัตตาตัวตนนั่นนะครับภาษาพุทธศาสตร์พระพุทธเจ้าแน่มากตรงนี้นะครับพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อแต่ให้ทำปฏิบัติแล้วจะรู้เองผู้ที่รู้ตรงนั้นน่ะเป็นผู้ที่มีคุณค่ามากนะครับผู้ที่รู้และเข้าใจเพราะมันเข้าถึงรู้และเข้าใจได้เข้าถึงจึงจะได้สิ่งเหล่านั้นมานะครับสิ่งเหล่านั้นก็คือพลังงานนี่เองครับจึงจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดเรื่องของพลังงานทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับโอเคไหมยาวเหยียดไหมแค่นี้พอไหมครับ